ปีหลังเนี่ยเราทำสิ่งที่เราเคยเรียนรู้หรือว่าเรามีประสบการณ์เดิมนะครับมาเป็นลักษณะของการที่ทำเรื่องเกี่ยวกับพลังงานสะอาดมากขึ้นนะครับเรากำลังมองถึงเรื่องของโซลาร์เซลล์เรากำลังมองถึงเรื่องของการทำรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับกับการสลับแบตเราทำเรื่องของ IoT เอาพลังงานพวกนี้มาใช้ในการทำให้เกิดธุรกิจและในภาคอุตสาหกรรมหรือในภาคของสังคมนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ทางเราเนี่ยมุ่งเน้นที่จะทำเรื่องของตัวมาชาร์จนะครับเพื่อกระจายการให้บริการหรือว่าการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยในพื้นที่ของเมืองโดยเฉพาะในพื้นที่บางกรวยที่เป็นของการนำร่องของเรานะครับต่อจากนั้นเนี่ยเรากำลังจะให้มันเติบโตไปในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและเมืองท่องเที่ยวในอนาคตนะครับก็ต้องบอกว่ามาชาร์จอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่จุดประกายที่เป็นช่องว่างของการที่เรากำลังพูดถึง EV นะครับรถ EV เนี่ยอาจจะมีคนทำเยอะแล้วแต่คนที่ทำรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยยังมีน้อยและต้องการการเติบโตควบคู่ไปกับแพลตฟอร์มซึ่งมาชาร์จจะเป็นตัวตอบโจทย์ตัวหนึ่งวันนี้เราจับมือกับบริษัทที่เป็นคู่ค้าเราคนที่ผลิตมอเตอร์ไซค์กับผู้นำเข้ามอเตอร์ไซค์สองรายนะครับก็กำลังอยู่ในขั้นเจรจาตกลงเรื่องทำ MOU ร่วมกันนะครับหลังจากที่เราทำเรื่องมือนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะประกาศตัวเป็นทางการอีกครั้งนึงในส่วนของตัวมาชาร์จเนี่ยเราเริ่มต้นจากการทำทุนวิจัยงานวิจัยนะครับเราก็ใช้เงินไป 3-4 ล้านบาทแล้วเราก็ทำให้เกิดรายได้แล้วนะครับในส่วนที่จะเป็นเรื่องของการทำระบบแพลตฟอร์มของ EV เข้าไปในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเราเชื่อว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยเราใช้เงินอย่างมากก็ประมาณสัก5ล้าน10ล้านบาทไม่เกินนั้นนะครับในแต่ละจุดเราเชื่อว่าการเติบโตของมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดในแต่ละพื้นที่นะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เราเจอเนี่ยหลายครั้งที่เราทำมาชาร์จแล้ววินมอเตอร์ไซค์นำส่งคนที่เป็นชาวบ้านเดินทางนะครับทุกคนจะถามเลยว่ามอเตอร์ไฟฟ้านี่มันดีนะมันเงียบจะซื้อที่ไหนนะครับก็เลยมองว่าวันนี้การเติบโตของอุตสาหกรรมมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดภายในปี2ปีนี้แน่นอนครับเราจะคืนทุนภายใน3ปีอันนี้คือเป้าหมายนะครับขณะเดียวกันเนี่ยผู้ใช้งานเราโดยเฉพาะวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยสามารถคืนทุนได้วันต่อวันเลยเพราะวันนี้เขาต้องเสียค่าน้ำมันในการเติมทุกครั้งเนี่ยวันละ100กว่าบาทขณะที่พอเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยก็เหลือวันละ 20-30 บาทเองเพราะนั้นมองในมุมของยูสเซอร์เราเนี่ยเขาได้การคุ้มทุนตั้งแต่วันแรกที่ใช้ละขณะเราเนี่ยคิดว่าภายใน3ปีครับวันนี้ตามกระแสของสังคมการเมืองแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างชะลอแต่แล้วกันเนี่ย AMR ก็อาจโชคดีเราทำในธุรกิจที่เป็นอินฟราทุกอย่างต้องเดินประเทศไทยต้องเดินนะครับเราก็ทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟฟ้าเรื่องของเดิมๆที่เราทำเราเรื่องของตัวเอาสายไฟลงดินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพวกนี้ยังมีโปรเจกต์อย่างต่อเนื่องเรายังมีความเชื่อว่ามียอดขายที่สูงขึ้นเป็นหลักพันล้านเรามีรายได้ปีนี้น่าจะประมาณสัก 2,000 นะครับส่วนที่เป็นเรื่องของตัวเดี๋ยวเครื่องใหม่ๆเนี่ยเรากำลังทำไปเข้าสู่โหมดของคำว่าพลังงานสะอาดเรื่องของพลังงานเรื่องของ อะไรที่ไปสอดคล้องกับอุตสาหกรรมที่เป็นอินฟราในอนาคตของประเทศรวมถึงการเดินทางนะครับเรายังเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยยังเป็นความจริงของชีวิตที่ต้องเดินเพราะฉะนั้นมันคงไม่มีทางที่จะหายไปนะครับหรือดาวลงถ้าเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆที่อาจจะโตขึ้นหรือเติบโตหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นเรายังมองว่าคนยังต้องเดินทางคนยังต้องใช้ไฟคนยังต้องใช้น้ำมันนะครับอุตสาหกรรมที่เรากำลังเดินไปเนี่ยเข้าสู่เป้าหมายพวกนี้หมดนะครับแล้วสิ่งที่เราทำมากกว่านั้นก็คือว่าทำอย่างไรเราจะเข้าสู่คำว่าอนุรักษ์แล้วก็ช่วยเหลือให้สังคมดีขึ้นสิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วยจะเป็นเรื่องของงานโปรเจกต์เกี่ยวกับรัฐกับเอกชนขนาดใหญ่นะครับที่เราทำอยู่ณวันนี้นะครับก็ประมาณสัก 1,800 น่าจะเป็นรายได้เข้ามานะครับแต่ปีนี้แล้วก็อีก200ล้านเนี่ยน่าจะเกิดจากตัว S-curve ใหม่ที่อาจจะมาจากมาชาร์จมาจากตัวโซล่าโครงการโซล่าแพนครับก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นโครงการเนี่ยทุกอย่างมันจะเบสออนผันแปรกับเขาเรียกว่าเป็น variable cost ที่เกิดขึ้นคือเรามองเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนโปรดักที่เราเข้ามาเนี่ยมันก็จะแพงขึ้น
ตามเขาเรียกสภาวะที่เกิดโครงการต่างๆก็จะมีต้นทุนที่ต่างไปราคาขายก็จะต่างไปเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นการที่เราเขาเรียกอะไรเหมือนกับโตไปตามกันคือดอกเบี้ยสูงขึ้นราคาขายก็สูงขึ้นนะครับแต่เราโชคดีนิดนึงคืองานที่เราต้องการอิมพอร์ตเข้ามาเนี่ยมันไม่ต้องอิมพอร์ตแล้วเพราะมันหมดนะครับทุกอย่างเป็นโครงการค่อนข้างจะใหม่นะครับเราแม้แต่เรื่องสายไฟลงดินเนี่ยเราก็ควบคุมเรื่องของตัวราคาสายไฟนะครับซึ่งไม่ได้ผันแปรตอนนี้เราก็ฟิกราคาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะของอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนไปเนี่ยยังส่งผลกระทบน้อยกับบริษัทวันนี้ AMI Asia จริงๆเนี่ยเรามีธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวทางเดินของประเทศอยู่แล้วนะครับเรามีธุรกิจที่เป็น New S Curve ที่เติบโตไปกับความต้องการของการดำรงชีวิตของคนในประเทศแล้วก็ของคนในภูมิภาคนี้นะครับเรายังมีความเชื่อในศักยภาพที่เรามีเรายังมีความเชื่อเรื่องของประสบการณ์ที่เรามีเรายังมีโอกาสเติบโตอีกเยอะนะครับก็ฝากว่าอย่างไรก็ตามขอให้นักลงทุนเนี่ยนะครับช่วยลองดูกิจกรรมของ AMI Asia นะครับซึ่งอาจจะสะท้อนในมุมของการเข้ามาสนใจกับเราหรือมาซื้อหุ้นเราก็แล้วแต่นะครับแต่เรายังมีความเชื่อว่าเรายังส่งผลประกอบการที่เติบโตขึ้นและส่งผลต่อผู้ถือหุ้นเราYour bitter goodbye.